ช่วงเพลย์ออฟในสัปดาห์นี้ครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปรีวิวสนามอีกสนามหนึ่งนะครับที่อยู่ที่จังหวัดที่ผมไม่เคยมารีวิวเลยนะครับก็คือจังหวัดระยองนั่นเองสัปดาห์นี้ครับสนามที่จะไปนะครับผมได้ข่าวว่าเป็นสนามที่สุดยอดมากคอนดิชันเนี่ยคล้ายๆสนามตัวท็อปๆของแถวๆกรุงเทพเลยนะครับสำหรับวันนี้จะเป็นสนามอะไรน่าสนใจแค่ไหนไปติดตามชมครับภาพรวมของบาร์เซโลนาเนี่ยฮะก็จะประกอบกันด้วยสนามกอล์ฟ3สนามด้วยกันนะฮะสนามแรกก็คือสนามระยองกิมเวเล่แล้วก็สนามที่2ก็สนามเซนเนดู 2,000 แล้วก็สนามที่3น้องใหม่ก็คือซิลคิโอกนะครับเดิมทีเนี่ยก็ส่วนใหญ่คนจะรู้จักกันในนามของระยองกิมเวเล่กรุ๊ปนะฮะแต่ตอนหลังเนี่ยเราก็อยากจะเปลี่ยนหรือรีแบรนด์ใหม่เป็นบาร์เซโลนานะฮะซึ่งบาร์เซโลนาเนี่ยเราก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่จะเกิดขึ้นใหม่นะในอนาคตเนี่ยฮะจะมีเป็นหมู่บ้านจัดสรรนะฮะโครงการบาร์เซโลนานะฮะแต่บาร์เซโลนาก็จะประกอบด้วยสนามกอล์ฟทั้ง3สนามที่กล่าวไปแล้วครับถ้าจะพูดถึงfacilityต่างๆของบาร์เซโลนาหรือสนามกอล์ฟทั้งหมดในที่นี้นะฮะก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายหลายอย่างนะฮะเราจะมีโรงแรม2อาคารด้วยกันนะฮะเราจะมีทั้งหมดประมาณ150ห้องนะครับในส่วนของคลับเฮ้าส์เราก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมีห้องอาหารต่างๆเนี่ยเราก็จะมีประกอบด้วยห้องอาหารไทยจีนห้องอาหารญี่ปุ่นห้องอาหารเกาหลีนะครับที่เรามีไว้บริการลูกค้าให้เป็นวาไรตี้สำหรับลูกค้าต่างชาติเพราะว่าส่วนใหญ่นักกอล์ฟที่มาเล่นในสนามกิมเวเล่ก็ดีเซนเนดูก็ดีเนี่ย 80% ที่จะเป็นชาวต่างชาตินะครับครับสิ่งที่จะเชิญชวนนักกอล์ฟนะฮะหลังจากที่เสร็จภารกิจจากกอล์ฟนะฮะเราในอนาคตเนี่ยเราก็จะจัดเป็นเบียร์การ์เด้นนะฮะซึ่งจะจัดกันที่ลานน้ำพุตรงบริเวณตรงนี้นะครับเราก็จะมีอาหารนานาชาติที่จัดเตรียมไว้ให้หลายรสชาติด้วยกันพร้อมกับไลฟ์มิวสิกนะครับที่จะมีดนตรีมากับกล่อมพร้อมกับดื่มด่ำกับอาหารที่รสชาติอร่อยอย่างแน่นอนครับเชิญชวนครับเอาละครับท่านผู้ชมและตอนนี้นะครับก็ถึงหลุมแรกนะครับที่เราจะมารีวิวกันนะครับของสนามระยองกรีนวัลเลย์คันที่ขับนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ที่หลุม10 Handicap 1นะครับและตอนนี้นะครับผู้ที่จะมาร่วมเล่นกับเรานะครับรีวิวกับเราในวันนี้นะครับก็คือคุณสินธนาสินทุกเขียวนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบาร์เซโลนาวัลเลย์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับปูอามโอ้โหนี่เป็นเกียรติมากครับที่ให้รายการมารีวิวสนามแบบนี้นะสนามแห่งนี้นะครับเรียกว่าเป็น1ใน3ของเครือบาร์เซโลนาวัลเลย์นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับหลุมนี้ที่เลือกมาคนที่เลือกคือคนนี้เลยครับแฮนดิแคป1เพราะว่าคุณตีดีแต่ผมตีไม่ดีไงโอ้ไม่จริงเลยครับผมวันนี้จะบอกว่าผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการตีไกลมากนะครับโอ้โหขอบคุณมากครับเดี๋ยวคุณสินธนางั้นอธิบายเลย์เอาท์นิดนึงครับหลุมนี้มันมีอะไรเล่นอย่างไรครับก็จริงๆแล้วหลุมนี้ชื่อก็บอกอยู่แล้วเนาะกรีนวัลเลย์หุบเขาสีเขียวหุบเขาสีเขียวเราก็จะเห็นหุบเขาสีเขียวครับก็เราก็จริงๆแล้วหลุมนี้เราต้องตีตัดภูเขาไปเลยครับตีข้ามได้ตีข้ามได้เลยแต่ว่าถ้าเราตีไม่ข้ามเนี่ยเราจะมาเลย์เอาท์ทางซ้ายก็ได้ครับเพื่อที่จะเพย์เซฟอ๋อไม่งั้นแล้วถ้าเกิดแหกขวาก็ถ้าแหกขวาก็เข้าปากครับผมเรียบร้อย เรียบร้อยครับ หรือว่าเราจะเพย์เซฟด้วยโดยการเบียดซ้ายตีตรงกลางเพื่อเพย์เซฟแต่ถ้าซ้ายมากเกินไปมันก็จะหลบซ้ายเข้าไปกิ้งลงไปลงเวิร์กน้ำตรงนั้นนะครับผมอยู่ที่ว่าชอบเย็นหรือชอบป่าถูกต้องครับก็คือว่ามี2ทางให้เลือกแต่ว่าเป็นผมจะเลือกเดินทางสายกลางครับผมนี่เดี๋ยวผมจะรอดูโอเคเลยครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเชิญทีออฟเลยครับโอเคครับสวยงามครับ
ยอดเยี่ยมครับโอ้โหเชื่อแล้วครับว่าที่นี่ครับผมจริงๆคุยกันมาก่อนแล้วนะครับว่าที่นี่ระวังเรื่องกลีนเพราะว่ากินมาเล่ก็เป็นปีบเนาะถูกต้องกินมาเล่จริงๆแล้วที่มาของคำว่ากินมาเล่คือกินเจ้าเล่ครับกินเจ้าเล่โอ้ดิจริงๆภาษาไทยคือแปลว่ากินเจ้าเล่กินเจ้าเล่ครับโอ้โหก็ถือว่านะฮะท่านผู้ชมด้านนี้คือเขานะผมพัดมาเนี่ยหลายๆปื้นมานี่เลยครับเกือบตกกลีนนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่มานะครับถามแค่ที่ละเอียดนะลงแค่ไหนถูกต้องครับไม่งั้นนะสกอร์พังแบบผมเลยแต่ก็โอเคโบกี้พอรับได้นะครับก็พอเก็บพาได้อยู่ครับมันรู้สึกยอดเจ้าถิ่นต้องยอมเขานะฮะเดี๋ยวไปดูหลุมหน้ากันครับว่าหลุมอะไรครับไปท่านผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับก็ยืนอยู่ที่หลุมที่เราจะเริ่มรีวิวกันในหลุมที่2นะครับวันนี้ต้องครับผมเป็นพาอะไรครับเนี่ยพา3ครับท่านผู้ชมเห็นไหมสวยงามมากหลุมนี้คือหลุม13ของกินวาเล่ครับผมระยะอยู่ประมาณ100กว่ากว่ามั้ยฮะ143ก็ถือว่าไม่ยากไม่ง่ายไม่ยากไม่ง่ายแต่ที่สำคัญท่านผู้ชมเห็นเลย์เอาท์แล้วด้านหลังนะครับก็จะเป็นเหมือนไอแลนด์กรีนถูกต้องครับก็พูดง่ายตีข้ามน้ำนั่นแหละแต่ว่าทางซ้ายถ้าเกิดว่าพุกซ้ายหรืออะไรมากเกินไปก็เรียบร้อยเหมือนกันน่าจะลงน้ำครับนะครับแล้วก็ดูเนื้อที่แฟร์เวย์ไอ้เนื้อที่กรีนก็เรียกได้ว่าไม่เยอะมากถูกต้องค่อนข้างแคบครับผมก็ทางที่ดีถ้าคนไม่แม่นกรีนนี่แนะนำให้ตีไปทางขวาครับอ๋อไปทางนี้ถูกต้องครับผมเรียกว่าตีวางนั่นเองตีวางครับเดี๋ยวผมตีวางให้ได้เลยถ้าคุณตีอ่อนเดี๋ยวผมนำไปก่อนแล้วกันนำไปก่อนโอเคครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวไปเริ่มเล่นกันเลยครับครับโอ้โหยิงเบอร์ดี้ออกพาเห็นไหมออกพาถือว่าโอเคเลยพัดมานี่หรือว่าระยะพอดีเลยนะครับถูกต้องครับเจ้าของสนามก็อย่างงี้ฮะได้เปรียบโอ้โหเรียกว่าเจ้าถิ่นดีกว่าเจ้าถิ่นนะซึ่งอย่างผมเองก็เกือบจะเอาตัวไม่รอดครับเมื่อกี้ตีมาระยะเกินพอสมควรเลยทีเดียวนะครับดีว่าโชคดีว่าชิปเข้ามาก็เลยพาไปหลุมนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหลุมนึงผมว่าเรียกได้ว่าถ้าจะเซฟอย่างที่คุณจีเนียสบอกนะครับก็คือตีไปทางขวาถูกต้องนิดนึงเซฟก่อนผมเลยไปขวาจริงขอบกรีนทางขวานะครับแล้วจะชิปเข้ามาง่ายกว่าครับผมดีกว่าพัดครับผมเพราะว่ากรีนอย่างที่บอกมันค่อนแคบแคบก็จริงแต่ว่ามันก็มีระยะอยู่ครับก็เรียกได้ว่าถือเป็นหลุมนึงถ้าเกิดวางแผนดีๆก็จะโอเคถูกต้องนะครับยังไงก็ตามครับวันนี้นะครับเรารีวิว2หลุมเรียบร้อยไปแล้วนะครับยังไงอยากให้ช่วยฝากอะไรถึงทางบ้านนิดนึงครับก็จริงๆที่นี่มีทั้งหมด3สนามนะครับก็อยากเรียนเชิญทุกท่านมาตีทั้งสนามกินวาเล่เซนต์แอนดรู2000แล้วก็ซิลกี้โอ๊คนะครับผมสนามเลยถูกต้องเดี๋ยวทางโปรโมชั่นดีๆก็จะแจ้งให้ทราบครับติดตามได้จากเบอร์ด้านล่างนี้เลยแล้วกันนะครับถ้าเผื่อมีอะไรสงสัยนะครับการเดินทางมาอย่างไรราคากรีนฟรีเป็นยังไงโปรโมชั่นมีไหมก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวติดตามตามที่โปรอาร์มบอกเลยนะครับเดี๋ยวเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับถูกต้องครับครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับที่ให้ทางรายการนะครับมีโอกาสมารีวิวครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของช่วง Play Off ในสัปดาห์นี้ครับ